วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮวงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19ค่ะรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยค่ะเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและนำพาชีวิตทุกท่านไปสู่ความสำเร็จอยู่กับดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะคะและอาจารย์สุรัฐพงศ์สุวรรณรัตน์อดีตอุปนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสุตาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่กับอาจารย์ท่านเดียวนะคะแต่ว่ามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะคืออาจารย์เสกชุ่มชื่นค่ะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการดูเรื่องของดวงชะตาชีวิตวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญของเราด้วยสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันแน่นอนนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตั้งแต่เราออกอากาศรายการไปเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าบางทีอยากจะเชิญอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยให้หน่อยที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราฝากเบอร์อาจารย์กันไว้ก่อนเลยนะคะ2เบอร์ด้วยกันค่ะสามารถโทรมาปรึกษาหรือว่าเชิญอาจารย์ไปดูฮวงจุ้ยได้นะคะ0897648448และ0850202333ค่ะครับอย่างอาทิตย์นี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันอาจารย์จะเดินทางไปภาคอีสานนะครับไปสกลนครโคราชสุรินทร์และบุรีรัมย์โอ้ยหลายจังหวัดเลยครับก็ไปคู่กับอาจารย์เสกไปด้วยกันอาจารย์ดูเฉพาะฮวงจุ้ยนะครับและลูกค้าที่ท่านจะดูดวงชะตาชีวิตก็จะเชิญอาจารย์เสกไปด้วยกันนะดูดวงอาจารย์เสกท่านเก่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นกำลังมีปัญหาหรือว่าคิดอยากจะปรึกษาทั้งเรื่องฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็เรื่องของดวงชะตาด้วยเป็นโอกาสดีเลยสามารถมีแต่ลูกค้าโทรมาหาอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์หนูเกิดวันนี้ดีไหมคะอาจารย์จะรู้ไหมเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องมีคู่มือไปด้วยถูกต้องครับวันนี้เลยจะมาถามอาจารย์เสกนะครับก่อนตรุษจีนเนี่ยนะครับวันไหนดีบ้างอาจารย์ก่อนตรุษจีนเนี่ยวันไหนเสียวันที่เสียก็คือวันจันทร์กับวันเสาร์นะครับเสียเป็นโลกาวินาศกับอุบาทเหรอครับแล้วเวลาเสียล่ะจ๊ะเวลาเสียก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งแล้วก็ครับ16นาฬิกาจุด30ถึง18นาฬิกาจุด30เป็นเวลาเสียเป็นเวลาเสียครับเป็นทั้งอุบาทและโลกาครับนะครับและเวลาเถาะของจีนเนี่ยนะครับคืออีกไม่กี่วันถึงแล้วก็คือตั้งแต่ตี5ถึง7โมงเช้าเวลาไม่ดีนะครับห้ามทำกันมงคลอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าใครทำแต่เวลานี้เสียหมดนะครับและยังมีอีกนะครับหลังตุ๊จีนเวลาเสียของจีนก็คือเวลามาลงเวลามาลงเสียที่ห้ามทำกันมงคลคือ7โมงถึง9โมงนะครับเวลามาลงห้ามทำกันมงคลนะครับแต่เวลาไทยต้องทำอาจารย์หลังสงกรานต์ใช่ไหมครับครับวันเสียมีอะไรบ้างอาจารย์วันเสียก็คืออาทิตย์วันอาทิตย์กับวันพฤหัสครับเป็นโลกาอุบาทและโลกาวินาศเนาะแล้ววันดีล่ะของหลังเมษาล่ะของหลังคือวันศุกร์ครับวันศุกร์ดีใช่ครับเวลาเสียครับเวลาเสียมีอะไรบ้างก็7 โมงครึ่งถึง9โมงครับแล้วก็10โมงครึ่งถึงเที่ยงครับครับคือเวลาเสียของหลังสงกรานต์ใช่ครับห้ามทางมงคลอันนี้เป็นเหมือนวันเวลาทั่วไปสำหรับทุกคนทั่วไปค่ะว่าถ้าจะเลือกทำงานมงคลอย่างเช่นทำบุญบ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนแบบที่ต้องการความเป็นสิริมงคลเป็นพิเศษอย่าเลือกเวลานี้นะครับและเวลาชงของปีหน้าคือหมาไม่ถูกกับมะรงค่ะมะรงก็คือเวลาค่ะตอนเช้า7โมงถึง9โมงเวลาเหล่านี้ห้ามทำกับมงคลทั้งสิ้นนะครับแล้วถ้าบางคนบอกว่ามันมีเหตุจำเป็นนะคะไปตกเวลานั้นพอดีมันจะมีวิธีเลี่ยงหรือว่าแก้ไงทำก่อนทำพิธีก่อนหรือจะหลังตรงนั้นก็ได้นะครับทำพิธีก่อนอย่างเช่นปีนี้เนี่ยนะครับอาจารย์เกิดปีเสือแล้ววันเชิญเทพเจ้าขึ้นสู่สวงสวรรค์เป็นปีวอกทำไงล่ะมันชงกันน่ะปกติคนจีนบางคนก็จะลืมก่อนก็มีเป็นเวลาแพะหมอคนปีเสือพอดีแต่เวลาวอกเราก็ไม่เอาเสียต้องเชิญเทพขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับบางแห่งนะคนจีนบางแห่งจะเชิญก่อนก็มีนะครับเชิญเทพขึ้นไปบนสวรรค์นะครับถามอาจารย์เสกเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่าว่าบางทีพอถึงช่วงตรุษจีนหรือว่าสงกรานต์แบบไทยๆของเราเนี่ยคนจะอยากทำบุญทำบุญบ้านหรือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถือว่าเป็นวันเวลาที่เหมาะสมไหมคะก็คือว่า2เวลานี้ไม่ดีครับดูตามเวลาไว้เป็นหลัก
นะเวลาดีไม่ดีต้องดูดวงชะตาของคู่นั้นว่าเกิดปีอะไรอันนั้นถือว่าเรียกว่าเลิกไหมคะอาจารย์ก็ถือว่าเลิกของเขานะครับต้องดูดวงประกอบด้วยดวงชะตาคือเลิกเขาแต่ของอาจารย์ถ้าดูเลิกตัวนี้อาจารย์จะดูเลิกชะตาของตัวบุคคลค่ะนะครับอาจารย์จำเฉพาะเลิกไม่ดูดวงนะครับดูดวงอาจารย์เคยศึกษามาเยอะหลักครับเคยดูดวงสมัยก่อนนู้นนะเคยดูดวงที่โลตัสนะครับเขาสนให้เขาหน่อยคนที่ซื้อเกิน500ให้มาดูดวงฟรีแล้วก็ดูดวงทั้งวันเนี่ยกี่คนรู้ไหมเกือบ50คนเหนื่อยมากแล้วก็ตอนหลังมาทางด้านนี้ฮวงจุ้ยดวงชะตาอาจารย์จะไม่จับเลยครับค่ะนะครับเลยห่างเหินไปเลยไม่พูดถึงนะครับค่ะถามอาจารย์เสกอีกสักนิดนึงค่ะว่าเรื่องของวันเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่คนเขามีคำถามมีปัญหาจะปรึกษาอาจารย์ลักษณะไหนบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านฟังอยู่จะได้เป็นประโยชน์ด้วยก็คือที่ว่าปรึกษาก็คือหนึ่งเลิกมันก็คือว่าจะถามว่าวันนี้ทำการมงคลดีไหมค่ะนะครับแต่ถ้ามันเป็นวันที่เสียเราก็บอกว่าไม่ถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงครับนะครับอาจารย์เสกก็ชำนาญเรื่องทั้งดวงทั้งเลิกดวงชะตาชีวิตเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะมีเคราะห์เลี่ยงดิกเลี่ยงยังไงแก้แค่ยังไงอาจารย์เสกท่านเก่งนะครับวิธีการแก้นะครับแต่ว่าถ้าจะมีจะเลิกกับแฟนทำยังไงอาจารย์เสกไม่เป็นนะครับนะครับเราแต่งงานยังไงเลือกคู่ครองยังไงนะครับอาจารย์ก็พอเป็นอาจารย์เสกก็จะเก่งกว่าเรื่องดวงชะตาชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสแล้วค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์จะเดินทางไปพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะใครที่อยากจะดูเรื่องห่วงจุ้ยแล้วก็เรื่องของดวงชะตาชีวิตอาจารย์ทั้งสองท่านนี้เดินทางไปแน่นอนสามารถติดต่อได้นะคะแต่ว่าเรื่องของห่วงจุ้ยที่น่าสนใจที่สืบเนื่องกันแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวที่อาจารย์บอกว่าอยากจะพูดให้คุณผู้ชมได้รู้รายละเอียดเพิ่มด้วยนะคะเรื่องของเจ้าที่ยังมีอะไรค้างคาอยู่บ้างคะอาจารย์เรื่องของเจ้าที่ก่อนที่จะเริ่มเจ้าที่เนี่ยขอแนะนำอาจารย์เสกอีกนิดนึงก็คือท่านผู้ชมที่จะติดต่ออาจารย์เสกเบอร์อะไรครับติดต่อได้เบอร์อะไร084ครับ025ครับ6124ครับครับติดต่อได้ตลอดได้ตลอดครับแล้วก็ถ้าจะดูดวงโทรศัพท์ไปหาได้ได้ครับนะคะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถจดไว้ได้ค่ะต่อครับพูดถึงต่อถึงเรื่องเจ้าที่เจ้าทางที่จะต้องเสริมที่สำคัญนะครับคือหนึ่งเจ้าที่เนี่ยนะเดี๋ยวจะโยนไปถึงเรื่องวันส่งเทพเจ้าขึ้นสู่สงสวรรค์สิงเจียทีนะครับก่อนที่จะถึงสิงเจียทีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจัดอาคารจัดบ้านเจ้าที่ของเราเนี่ยนะครับประการแรกสุดเจ้าที่ข้างบนเจ้าที่ห้ามมีกระจกอะไรทั้งสิ้นเป็นกระจกเป็นตัวเก็บภาพข้างหน้าดีก็เก็บข้างหน้าไม่ดีก็เก็บอย่างอาจารย์เคยเจอทางสามแพร่งเนี่ยนะครับมีกระจกอยู่ข้างบนป่วยทั้งบ้านอุบัติเหตุทั้งบ้านอันนี้ต้องเลี่ยงเลยห้ามมีเลยห้ามมีเด็ดขาดโดยเฉพาะทางสำแพงค่ะนะครับทางสำแพงห้ามมีเด็ดขาดนะครับค่ะและอีกอันหนึ่งที่ห้ามก็คือบนเจ้าที่เนี่ยนะห้ามมีสิงสาราสัตว์อยู่สิงโตก็ไม่ได้กี้เล่นก็ไม่ได้ห้ามอยู่บนหัวเจ้าที่นะครับเจ้าที่ถือเป็นเทพครึ่งนึงนะครับไม่ใช่เทพอีกครึ่งนึงนะครับอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาสู่เจ้าที่นะครับและพิธีขึ้นสู่สวงสวรรค์ไม่เชิญเจ้าที่นะครับเจ้าที่ยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่จะเชิญเทพขึ้นสู่สวงสวรรค์เทพที่ในบ้านเราเนี่ยนะครับเพื่อไปรายงานตำนานไปรายงานเจ้าที่สูงกว่าข้างบนเทวดาเรียกเสียงฮ่องเต้นะครับบางท่านอาจจะไปเอาน้ำผึ้งไปติดปากอะไรก็แล้วแต่นะครับก็แดงสิ้นเบรก2เดี๋ยวอีกสักครู่จะเชิญไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างวิธีการไหว้ต่างๆนะครับปกติแล้วการเชิญเทพขึ้นสู่สวงสวรรค์ต้องมีช่วงเวลาใน1ปีไหมคะว่าต้องเชิญบ่อยแค่ไหนหรือว่าครั้งเดียวหรือว่ายังไงคะครั้งเดียวครับครั้งเดียวปีละครั้งครับจะทำก่อนก็ได้ทำวันนั้นเลยก็ได้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่9นะครับของจีนก็คือจับยีเว่ยยีจับสี่กับมูเยียมโง่นะครับยี่สี่จะมีกว่ายี่สี่นะครับยี่สี่บางทีก็ยี่โง่นะครับยี่สี่บางทีก็ก่อนวันหนึ่งหลังวันหนึ่งต้องดูว่าจุดนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเดือนมีเดือนซ้ำหรือเปล่าถ้าเป็นเดือนซ้ำก็คืออีกวันหนึ่งก็คือจีนนะฮะก็คือจับยี่กว่ายี่โง่แต่ถ้าไม่มีเดือนซ้ำก็คือจับยี่กว่ายี่สี่นะสองอย่างเท่านั้นนะครับ
คุณผู้ชมคะแล้วอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ใกล้แล้วอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันตรุษจีนแล้วเป็นเทศกาลสำคัญที่ใครๆก็จะต้องไหว้เทพเจ้ากันเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ในแบบจีนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะพาเราไปดูว่าวิธีการที่จะเลือกข้าวของเครื่องใช้ยังไงที่เราจะบูชาเทพเจ้ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ